ดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพพระโกศลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดพระศรีโสดาผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาคท่านเจ้าคุณวิมลมุนีรองประธานคณะพระธรรมจาริกท่านเจ้าคุณอุดมบัณฑิตรองเจ้าคณะภาค6รองประธานคณะพระธรรมจาริกพระสงฆ์เถรานุเถระและพระธรรมจาริกทุกรูปขอเจริญพรศรัทธาสาธุชนซึ่งมีท่านผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นเป็นประธานวันนี้ถือว่าเป็นวาระสำคัญอีกครั้งหนึ่งของคณะพระธรรมจาริกที่ได้มาร่วมประชุมปฐมนิเทศเพื่อเป็นการซักซ้อมเป็นการทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นเวลายาวนานถึง57ปีแม้ในช่วงระยะเวลานี้2ปีที่ผ่านมานั้นแม้จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้การพบปะการเดินทางไปมาหาสู่กันนั้นยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 แต่ก็ในปีนี้ก็ได้ถือโอกาสได้มีการปฐมนิเทศซึ่งถือว่าเป็นวาระปกติที่เคยจัดโดยทั่วไปสิ่งหนึ่งนั้นก็ปรารภเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหาเถระผู้เป็นประธานคณะพระธรรมจาริกโดยเฉพาะหลวงพ่อยมุนเดชพระมหาราชมังคลาจารย์องค์ทุติยประธานพระธรรมจาริกซึ่งได้ถึงแก่มรณภาพไปเมื่อวันที่9ธันวาคม2564และทางคณะพระธรรมจาริกก็ได้ร่วมจัดบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาน50วันเป็นการบูชาพระคุณของหลวงพ่อเจ้าคุณเด็กทั้งองค์ทุติยะทั้งองค์ปฐมเพราะฉะนั้นการดำเนินงานของคณะพระธรรมจาริกนั้นงานส่วนนี้ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญมากอย่างท่านทั้งหลายก็คงทราบถึงอุดมการณ์ถึงนโยบายของการปฏิบัติหน้าที่ของการปฏิบัติงานซึ่งยึดถือตามอุดมการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกที่ตรัสบอกว่าจรถาภิกขเวจาริกังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปพระหุชนะอิตายัตเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากพระหุชนะสุขายัตเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากโลกาภิกัมปายัตเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้คืออุดมการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้2,600กว่าปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นการสืบสานปณิธานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือการนำหลักธรรมไปเผยแผ่กับ
ศรัทธาสาธุชนกับชาวโลกโดยเฉพาะกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะมีโอกาสที่จะได้รับศาสนธรรมคำสอนนั้นมีโอกาสน้อยก็คือคนที่อยู่บนดอยคนที่อยู่บนพื้นที่สูงเพราะฉะนั้นการที่หลวงพ่อยมเดชพระพุทธชินวงศ์ได้เริ่มตั้งโครงการพระธรรมจารีขึ้นมาก็เพื่อจะขุดรอยรั่วของการเผยแผ่หรือว่าจุดอ่อนของการเผยแผ่ที่อาจจะบกพร่องไปในส่วนนั้นเพื่อให้มันเต็มขึ้นในพื้นราบนั้นวัดวารามต่างๆก็สามารถที่จะนำธรรมะที่จะเผยแผ่ได้แต่บนดอยนั้นก็ไม่มีกลุ่มไม่มีใครที่รับผิดชอบเพราะฉะนั้นโครงการพระธรรมจาริกจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เป็นทูตที่จะนำธรรมะของพระเจ้าไปหาญาติโยมสาธุชนในส่วนนี้เพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของการทำงานส่วนนี้ก็เรียกว่ามีความสำคัญและก็มีความลำบากอันนี้เป็นเรื่องที่ควรแก่การชื่นชมอนุโมทนากับพระธรรมจารีตั้งแต่รุ่นแรกๆมาจนถึงปัจจุบันความลำบากก็คงจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักในอดีตอาจจะลำบากกว่านี้แต่ว่าปัจจุบันนั้นแม้จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ก็เชื่อว่ายังมีความลำบากอยู่ทั้งการเดินทางทั้งการอยู่อาศัยอะไรต่างๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นผมเชื่อว่าที่ท่านทั้งหลายสามารถที่จะทำงานสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างตั้งใจได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั้นสิ่งหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นให้เกิดประโยชน์กับคนทั้งหลายธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ไม่ธรรมะเข้าไปถึงหรือว่าไม่ได้นำมาใช้มันก็ไม่มีคุณค่านะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะทำนำธรรมะเนี่ยให้มีชีวิตชีวาแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์กับคนทั้งหลายได้โครงการพระธรรมจารีตก็เป็นวิธีการที่สำคัญที่จะช่วยเติมเต็มในสิ่งเหล่านี้ไอ้ที่หย่อนไอ้ที่พร่องก็ให้มันเต็มเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมจารีตผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะต้องใช้ความอดทนมากกว่าปกติอันนี้เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะฉะนั้นการจะทำงานทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จอย่างที่เรามุ่งหวังอะไรอย่างที่เราต้องการได้เนี่ยอยากจะฝากธรรมะของพระเจ้าไว้สัก4อย่างให้เป็นพลังที่เราจะทำงานได้การจะทำอะไรประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งสำคัญต้องมีพลังโดยเฉพาะพลังใจเนี่ยพลังกายเข้มแข็งแล้วยังไม่พอแต่ที่สำคัญกว่าพลังกายก็คือพลังใจถ้าเรามีพลังใจที่เข้มแข็งมีปณิธานที่มั่นคงผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะนำสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัตินำภาระหน้าที่ที่เราทำนั้นไปสู่เป้าหมายได้ธรรมะ4ข้อนั้นประการแรกก็คือรู้งานดีประการที่2ก็คือทำหน้าที่ไม่บกพร่องประการที่3ก็คือมือสะอาดประการที่4ไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์
รู้งานดีทำหน้าที่ไม่บกพร่องมือสะอาดไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์ทั้งสี่ข้อนี้เป็นธรรมะที่ถอดมาจากพระธรรมสี่หรือธรรมะในพระสูตรรู้งานดีนั้นก็คือปัญญาพละกำลังคือปัญญาทำหน้าที่ไม่บกพร่องก็คือวิริยะพละกำลังความเพียรมือสะอาดก็คืออนวัชพละกำลังการงานหรือกำลังการกระทำที่ไม่มีโทษไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์ก็คือสังฆพละกำลังการสงเคราะห์สี่อย่างไม่ว่าเราจะทำงานอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรามีพลังทั้งสี่อย่างเนี่ยจะเป็นพระธรรมจาริกจะเป็นเจ้าอาวาสจะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองหรือจะเป็นมีตำแหน่งหน้าที่อย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีสี่อย่างเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะถึงจุดหมายปลายทางสามารถที่จะถึงเป้าหมายได้รู้งานดีทำหน้าที่ไม่บกพร่องมือสะอาดไม่ขาดมนุษยสัมพันธ์รู้งานดีนั่นก็คือปัญญาพลังต้องมีพลังปัญญาต้องมีพลังความรู้ต้องมีพลังความฉลาดการจะทำอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะต้องมีก็คือความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องทำทุกท่านก็คงจะต้องศึกษาว่างานพระธรรมจาริกเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายอะไรเรารู้จุดหมายรู้จุดหมายปลายทางว่าเราจะต้องเดินไปทางไหนเราจะต้องเดินไปถึงไหนแล้วเราจะเดินอย่างไรถ้าไม่รู้เป้าหมายไม่รู้วัตถุประสงค์บางทีมันก็ออกนอกลู่นอกทางไปได้เป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์เป้าหมายเพื่อนำธรรมะไปเผยแผ่กับคนทั้งหลายบนดอยบนพื้นที่สูงเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป้าหมายเราก็ต้องศึกษาเราก็ต้องหาความรู้มันมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยในการขับเคลื่อนงานที่เราทำนี้ให้มันไปให้ประสบความสำเร็จให้งานของเรามีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะเพราะฉะนั้นพลังปัญญาเนี่ยปัญญาความรอบรู้นั้นโดยความหมายก็คือการความเป็นคนฉลาดฉลาดในความเจริญและเหตุของความเจริญฉลาดในความเสื่อมและเหตุของความเสื่อมฉลาดในอบายวิธีที่จะก้าวไปสู่ความเจริญหรือหลีกเลี่ยงความเสื่อมก็คือโกศลนั่นเองปัญญาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองในขอบเขตของการทำหน้าที่ของพระธรรมจาริกอันไหนที่จะทำให้งานของเรานั้นประสบความสำเร็จไปสู่จุดหมายปลายทางเป็นความเจริญรุ่งเรืองได้อันนี้ต้องหาความรู้ต้องศึกษาโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นแบบเรียนเป็นบทเรียนอย่างดีก็คือประสบการณ์ของพระสงฆ์เถรานุเถระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปฏิบัติมาจะเป็นหลวงพ่อเทพโกศลก็ตามจะเป็นพระสงฆ์เถระรูปอื่นๆท่านพระครูยานสัมปยุตเจ้าคณะอำเภอแม่ลานน้อยก็ตามท่านเจ้าคุณวิมลคุณีท่านเจ้าอุดมบัณฑิตก็ตาม
้นมีประสบการณ์ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆสิ่งที่ท่านนำมาเล่าสิ่งที่ท่านนำมาบอกนั้นเป็นประสบการณ์ตรงที่ท่านเคยพบเคยเจอเคยประสบมาแล้วบางครั้งเราก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใหม่เหมือนมีคนได้ศึกษาเส้นทางอะไรต่างๆไว้ให้เราแล้วเพราะฉะนั้นการศึกษาหาความรู้ต่างๆเนี่ยก็เป็นการย่นระยะเวลาในการที่จะเดินทางให้มันสั้นเข้าเหมือนการประพฤติปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องมาเริ่มศึกษาใหม่เพราะคนที่ทดลองมาก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทดลองมาวิธีปฏิบัติอย่างไรที่จะทำให้เกิดการดับทุกข์พ้นทุกข์ได้พระองค์ทรงชี้ไว้เลยว่าไอ้สองทางเนี่ยกามสุขานิการโยคอัตตกิลมัฏฐานโยคไม่ใช่ทางเป็นสิ่งที่ควรละควรเว้นสิ่งที่ควรดำเนินการก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้เปรียบเทียบไว้ท่านทั้งหลายฟังว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องไปศึกษาค้นคว้าในตัวเราเองแต่ว่าศึกษาจากหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงทดลองมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพลังปัญญาเนี่ยรู้งานดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นต้องอาศัยการศึกษาการค้นคว้าสุดสูสังและปฏิปัญญาฟังด้วยดีศึกษาด้วยดีย่อมได้ปัญญานะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นด่านแรกเลยถ้าเราไม่รู้งานไม่รู้เกี่ยวกับงานทำยังไงมันก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งแรกทำอะไรก็ตามต้องรู้บทบาทรู้หน้าที่ของตัวเองรู้วัตถุประสงค์ของงานนั้นว่าเราจะทำเพื่ออะไรถ้าไม่มีเป้าหมายหรือเป้าหมายที่มันเบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์นั้นก็เสียหายไปนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายให้เรารู้ว่าโอ้เราทำเพื่อเผยแผ่พระศาสนาเพื่อช่วยเหลือคนนั้นให้มีความสุขนี่คือเป้าหมายหลักนอกจากความเฉลียวฉลาดนอกจากความรู้งานดีรู้บริบทของสิ่งนั้นๆแล้วสิ่งสำคัญต่อมาที่เป็นพลังเราก็คือทำหน้าที่ไม่บกพร่องเรามีความรู้แล้วก็ต้องมีความตั้งใจที่จะทำงานนั่นคือมีพลังของวิริยะพลังของความเพียรถ้ารู้แล้วไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำความรู้ให้เกิดผลก็คือวิริยะความเพียรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่าศรัทธาพีชังตะโปวุฒิศรัทธาความเชื่อนั้นเป็นพืชพันธุ์จะปลูกอะไรต้องมีศรัทธาก่อนแต่มีพืชพันธุ์อย่างเดียวไม่พอต้องมีน้ำที่จะทำให้พืชพันธุ์ทายาทต่างๆนั้นเกิดแล้วก็เจริญเติบโตได้สิ่งที่จะเป็นน้ำฝนสิ่งที่จะเป็นน้ำมานั้นก็คือความเพียรตะโปวุฒิความเพียรนั้นเป็นฝนที่จะทำให้พืชพันธุ์ต่างๆนั้นเกิดและเจริญงอกงามได้เพราะฉะนั้นความเพียรนั้นจึงถือว่าเป็นพลังที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนในงานต่างๆถึงเป้าหมายสำเร็จได้แม้จะมีความยากลำบากขนาดไหน
ถ้าเรามีความตั้งใจมีความเพียรสักอย่างเชื่อว่าสามารถที่จะถึงเป้าหมายได้เราเคยได้ยินได้ฟังพระมหาชนกที่สามารถจะผ่านพ้นจากปัญหาอุปสรรคได้เพราะความเพียรวิริยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกคือปัญหาต่างๆได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นความเพียรนั้นเป็นสิ่งความเพียรความตั้งใจเป็นสิ่งที่ช่วยให้งานนั้นสำเร็จได้แต่การที่เกิดความเพียรเนี่ยบางครั้งมันต้องอาศัยสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เกิดความเพียรบางครั้งมันก็ท้อแท้ทำอย่างนู้นอย่างนี้มันมีปัญหาอุปสรรคก็มีท้อแท้อันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเราเกิดประสบความลำบากประสบอุปสรรคต่างๆมันก็มีท้อแท้แม้ในชีวิตของเราการดำรงชีวิตต่างๆมันก็ท้อแท้แต่สิ่งที่จะทำให้เราคลายความท้อแท้ได้แล้วมีความเพียรอย่างมั่นคงได้เนี่ยก็คือต้องสร้างฉันทะในหลักของอิทธิบาทเนี่ยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาวิริยะมันจะมาได้อย่างมั่นคงได้ต้องมีฉันทะต้องสร้างความรักต้องสร้างความพอใจที่จะมุ่งมั่นทำในเรื่องนั้นเราจะสร้างฉันทะได้อย่างไรเราดูเป้าหมายดูวัตถุประสงค์เหมือนเราทำงานทำการเนี่ยทำงานทำการบางครั้งมันก็เหนื่อยบางครั้งมันก็เบื่อบางครั้งมันก็ท้อบางทีหลายคนพอเหนื่อยพอท้อมองนึกถึงครอบครัวตัวเองนึกถึงพ่อนึกถึงแม่นึกถึงลูกนึกถึงคนที่เกี่ยวข้องถ้าเราท้อถ้าเราเหนื่อยถ้าเราไม่ทำเขาจะอยู่ยังไงพอนึกถึงเป้าหมายตรงนี้ปุ๊บเราต้องทำเพื่อให้คนเหล่านั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างสบายก็เกิดฉันทะฉันทะเพราะฉันทะนั้นมันก็มีความตั้งใจที่จะทำในงานของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเราทำเพื่อเป็นการประกาศพระศาสนาเป็นการเผยแผ่พระศาสนาเป็นการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของเราเป็นการบูชาพระมหาเถระซึ่งได้ตั้งโครงการโดยที่สุดก็คือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลคนทั้งหลายให้ได้รับความสุขความสบายถ้าเรามองเป้าหมายอย่างนี้ฉันทะมันจะเกิดความเหนื่อยความท้อมันก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องพยายามสร้างฉันทะพอฉันทะมาแล้วความเพียรความตั้งใจมันก็ตามมาเหมือนที่หลักของอิทธิบาทประการพอเรามีความเพียรความตั้งใจเนี่ยก็จะเป็นพลังที่ทำให้เราทำสิ่งต่างๆนั้นได้สำเร็จพลังต่อมาก็คือมือสะอาดเมื่อสะอาดนั้นตรงกับคำบาลีก็คืออนวัชพละการงานที่ไม่มีโทษพลังการงานพลังการกระทำที่ไม่มีโทษคนหลายคนทำไมไม่ประสบความสำเร็จมีความเก่งมีปัญญาพละมีความขยันมีวิริยะทั้งเก่งทั้งขยัน
หลายคนชีวิตล้มเหลวเพราะอะไรมือไม่สะอาดบางคนมีปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมีพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้ความเก่งความขยันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตประสบความสำเร็จเลยนะเพราะฉะนั้นมือสะอาดหรือการกระทำที่พลังของการกระทำที่ไม่มีโทษที่สำคัญมากโดยเฉพาะพระเราเนี่ยเพื่อระวังเป้าหมายที่จะเป็นการเผยแผ่พระศาสนาเราก็ต้องพยายามระมัดระวังโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีไม่งามต่างๆอาจจะนำมาถึงความเสื่อมศรัทธาของคนโดยเฉพาะคนบนดอยนั้นเดิมเขาไม่ได้นับถือเราอยู่แล้วทำอย่างไรที่จะให้เขานับถืออันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้คนเคารพนับถือได้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเรื่องอาจาระเรื่องศีลอาจารวัตรความประพฤติดีปฏิบัติชอบความสำรวมระวังกายวาจาใจนี่เป็นเสน่ห์เป็นมนต์ขลังของพระสงฆ์ราชทูตจากฝรั่งเศสเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเคยส่งข่าวไปทางฝรั่งเศสว่าเหตุผลที่ไม่สามารถจะประกาศศาสนาในประเทศสยามให้เปลี่ยนแปลงคนในเมืองสยามนั้นให้นับถือศาสนาคริสต์ได้เพราะประสงค์ในพุทธศาสนาไม่เหมือนของเราประสงค์ในพุทธศาสนานั้นมีความประพฤติมีอาจารย์ที่ดีงามมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะดึงดูดสามารถที่จะยึดศรัทธาของคนทั้งหลายไม่ได้ทำให้คนทั้งหลายไม่เปลี่ยนแปลงมานับถือศาสนานั้นเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องกำหนดเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกับบทบาทหน้าที่ของเราเราเคยศึกษาเราเรียนทำไมอุปติสสะเห็นพระอัจฉริเกิดความเลื่อมใสเกิดความศรัทธายังไม่ได้พูดยังไม่ได้คุยเพียงแค่เห็นแค่นั้นก็เลื่อมใสแล้วเพราะฉะนั้นศีลอาจารวัตรนี่งดงามอันไหนที่มันเป็นแผลมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความแปดเปื้อนเกิดความหม่นหมองเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงนะครับแม้แต่งานอย่างอื่นก็เหมือนกันสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรต่างต้องหลีกต้องเลี่ยงเพราะคนเรานั้นเก่งขยันแต่มือไม่สะอาดก็เจริญไม่ได้และสุดท้ายก็คือมีมนุษยสัมพันธ์มีมนุษยสัมพันธ์ในตรงกับคำว่าสัมหาพละกำลังการสงเคราะห์คนหลายคนเก่งขยันมือสะอาดแต่บางทีไม่ได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนอื่นเพราะเข้ากับใครไม่ได้ไม่มีมนุษย์ต่อมากับใครเก่งคนเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จอีกอย่างหนึ่งก็คือกำลังการสงเคราะห์การมีมนุษยสัมพันธ์สัมภาระการทำสงเคราะห์บทบาทหน้าที่ของพระธรรมจารีต
ส่วนนี้ก็มีความสำคัญมากการสงเคราะห์คนบนดอยด้วยธรรมะด้วยธรรมทานแล้วบางทีธรรมทานยังกินไม่ได้ต้องเอามิสทานวัตถุสิ่งของเป็นหยุกยารักษาไข้เป็นเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆท้องอิ่มแล้วเขาจึงรับธรรมะนะเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์เนี่ยก็คือหลักของสังฆาวัตถุนั่นเองโอปอปารีวจีไปรอบสงเคราะห์ประชาชนวางตนสม่ำเสมอก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานตตาบางคนต้องการความช่วยเหลือเราก็ให้วัตถุสิ่งของบางคนต้องการคำแนะนำสั่งสอนเราก็ให้คำแนะนำสั่งสอนบางคนต้องการให้ช่วยเหลือเพื่อกูลส่วนนั้นส่วนนี้เราก็ช่วยเหลือเพื่อกูลอันนี้เป็นเสน่ห์ที่จะทำยึดใจคนทั้งหลายไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมเป็นพลังที่จะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของพระธรรมจาริกท่านทั้งหลายมีความรักมีความตั้งใจในการทำหน้าที่ของพระธรรมจาริกถ้าเรานึกเสริมพลังชีพพลังเหล่านี้เข้าไปในตัวเราก็เชื่อว่าจะทำให้เรานั้นสามารถที่ทำงานได้อย่างมีความสุขทำไปเพื่อถวายเป็นพุทธบัญชีบูชาทำไปเพื่อประกาศศาสนธรรมทำไปเพื่ออนุเคราะห์คนทั้งหลายให้มีความสุขทั้งด้านวัตถุทั้งด้านจิตใจเราก็จะเกิดความสุขแล้วก็ตั้งใจที่ทำงานงานต่างๆก็จะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความตั้งใจอย่างนี้โครงการพระธรรมจาริกก็คงจะสามารถที่จะดำเนินการแล้วก็ยืดยาวไปได้จาก57ปีก็อาจจะเป็น100ปีเป็นหลายๆ100ปีก็สามารถที่เป็นได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจความตั้งใจของเราท่านทั้งหลายที่มีความมุ่งมั่นมีความเสียสละที่จะทำงานสนองงานส่วนนี้ให้มีความดีงามแล้วก็ไปถึงวัตถุประสงค์ถึงเป้าหมายของการดำเนินการโครงการพระธรรมจาริกก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนโครงการพระธรรมจาริกพระธรรมจาริกและพระส่วนราชการต่างๆโดยศรัทธาสาธุชนที่มีส่วนในการสนับสนุนโครงการพระธรรมจาริกนี้ก็หวังว่าคงจะให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมงานนี้ให้สามารถที่จะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องและมีพลังที่จะทำงานได้ประสบความสำเร็จซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่การการสงแก่การพระศาสนาและบ้านเมืองและประชาชนโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมของอดีตองค์ประธานพระธรรมจาริกทั้งสองรูปบารมีธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยจงรวมกันเป็นตบะเดชะภารวะปัจจัยดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภรักปฏิภาณธรรมสารธนสารสมบัติมีความประสงค์ในสิ่งใดซึ่งเป็นทางที่ชอบขอจงสำเร็จสมดังความประสงค์ในสิ่งนั้นโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกรูปเทอญสาธุสาธุ